รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสองมือรวบเป๋าสองเท้าเลยเข้ามามาชมมาชม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 แบบนี้มีที่ไหนอ่ะโอ้ยจะไม่สนุกเขาไม่บุกเข้าไปหาภูมิใจเสนอแบบนี้ที่ไหนโดยอัลบั้ม Daddy Dog สนับสนุนโดย AJไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้วันนี้เสนอเรื่องการเปิดแบบแปลกๆของลูกน้ำเค็มกับเจ้าตัวเพียงเชื่อไม่เชื่อกระช่างไปพบธุรกิจแนวใหม่กับห้องแอร์เคลื่อนที่กับก๋วยเตี๋ยวริมทางต่อด้วยธุรกิจสตูดิโอแฟนซี24ชั่วโมงแบบนอนสต็อปเพราะฉันน่ะไปถามพระอินทร์มาแล้วท่านก็ตอบฉันไม่ได้จะอะไรกันนะกันหนากับเรื่องบ้าๆของคนครับมาแล้วโอ้โหกัน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 ปิดท้ายด้วยการสร้างสถิติที่ไม่เหมือนใครในการหกสูงข้ามสะพานพุทธในแบบนี้มีที่ไหนไปหามาให้ชมกันแบบนี้มีที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการแบบนี้มีที่ไหนไม่ว่าจะมีเรื่องที่ไหนเราจะไปที่นั่นเพื่อเอาเรื่องนั้นมาไว้ที่นี่กับรายการนี้ของเราแบบนี้มีที่ไหนครับครับผมครับคุณลิงครับมีเรื่องอะไรมาครับวันนี้วันนี้ครับผมมีเรื่องราวของไพ่ เอามาทำไมครับเอาธาตุมาด้วยไหมครับไม่ใช่ครับไพ่มาไพ่ให้ท่านผู้ชมลองทายกันดูวันนี้เราเล่นเกมกันนิดนึงนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคือหมายความว่าคุณหมายถึงว่าคุณจะเล่นเหมือนกับกลอย่างเงี้ยเล่นกลแต่เล่นกับคนทั้งประเทศที่กำลังชมรายการเราอยู่คนทั้งประเทศครับแฟนๆรายการของเราที่ดูอยู่ในขณะนี้เตรียมตัวนั่งที่หน้าจอเลยนะใกล้ๆจอหน่อยมานั่งหน้าจออ้าวงั้นพี่โน่เล่นด้วยพี่โน่เล่นด้วยครับท่านผู้ชมในห้องส่งนะครับพี่โน่ต้องเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยนะฮะนี่เราเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับเลือกภาพหรือภาพของไพ่เนี่ยนะฮะที่ตัวเองอยากเลือก1ใบแล้วก็จำเอาไว้ให้เลือกไว้ในใจเลือกไว้ในใจจำไว้ให้แม่อย่าไปบอกคนอื่นนะหรือถ้าอยู่คนเดียวจะตะโกนออกมาก็ได้แล้วแต่นะครับเลือกไว้1ใบนะฮะจำให้แม่นนะครับภาพมาครับเอาละครับเลือกไว้นะครับผมเล่นด้วยนะผมเลือกด้วยนะครับเลือกด้วยนะครับพี่โน่ครับน้องๆเลือกนะครับเลือกนะครับเลือกนะฮะเอาละครับพี่โน่ได้เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้นะครับเอาละครับไพ่ที่ท่านเลือกจะหายไปนะครับมาครับนั่นไงหายไหมครับหายไหมครับประมือไปทำไงอ่ะทำไงอ่ะงงไม่เฉลยสัปดาห์หน้าครับพวกเราชอบอะไรติดค้างกังๆเออโวยนี่ไม่เฉลยอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับใครอยากรู้กลเม็ดเด็ดปลายของกลนี้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับแบบนี้มีที่ไหนครับไม่เฉลยวันนี้เข้าเรื่องแปลกๆของเราดีกว่าครับผมเรื่องวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเพียงกระซิบบอกบอกกันสักคำเกี่ยวอะไรครับนะเพียงเพียงเป็นเรื่องราวของเพียงเอางงเพียงคำเดียวที่ปราศเก่ากว่าไม่ใช่เพียงอย่างนั้นเพียงเพียงตัวเพียงมีรอเพียงที่ไปเกาะอยู่ตามชะง่อนหินอะไรเงี้ยเหรอใช่ที่อยู่ตามเรือตามอะไรงี้ที่เราจะเห็นว่ามีเพียงอันนั้นคือเพียงที่มีเปลือกอันนั้นไม่คนละอันนะเพียงแบบนั้นคนละแบบอันนี้คือเพียงชนิดหนึ่งตัวแบบว่ายืดยาวคล้ายๆไส้เดือนอ๋อที่มันเหมือนหอยหลอดตัวยาวๆเออตัวยาวๆยืดๆคนแถวตราดแถวจันทบุรีเขากินกันนี่นั่นระยองนั่นแหละน้อยคนมากตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้หากินลำบากนะไม่ใช่ว่าหากินลำบากแทบจะไม่มีใครกินแล้วด้วยคือ
คือไม่ค่อยมีใครกินแล้วของก็ไม่มีจะกินด้วยคือเพียงเนี่ยจะอยู่ตามป่าชายลงชายเลนอย่างนี้ทีนี้ป่าชายเลนแล้วไอ้ป่าชายลงนี่มันอยู่ตรงไหนป่าชายลงเวลาเรางี้เราพอมันนัดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ชายลงอ๋อพอชายลงมันจะเจอที่เลนมันก็เลยกลายเป็นป่าชายลงชายเลนก่อนจะต่อยกันไปชมดีกว่าครับไปดูที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับไปดูกันที่ตราดครับอ้าวไปครับภายใต้ท้องน้ำที่บ้านปากคลองน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดคือที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหน้าตาประหลาดที่เป็นอาหารบำรุงกำลังอย่างดีนามว่าตัวเพียงครับหน้าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเขามีโครงการเลี้ยงปูแสมกับเพียงไม้สัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่หาทานยากมากๆเพียงนะครับจะอาศัยอยู่ภายในท่อนไม้พยุงที่พี่ๆชาวประมงเนี่ยทิ้งไว้ในน้ำและตอนนี้ครับคุณผู้ชมพี่เขาก็เจอท่อนไม้ที่มีเพียงทำรังอยู่หลายตัวทีเดียวสังเกตดูได้นะครับจากรูที่เห็นอยู่นี้เลยครับวิธีการนะครับนำเพียงออกมาก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละครับพากันด้วยขวานตามแนวยาวแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวใสๆยาวๆแบบนี้นี่แหละครับตัวเพียงหากเพียงมีความยาวมากๆนะครับการผ่าเพื่อนำมันออกมากินเนี่ยจะต้องระวังอย่างยิ่งครับไม่งั้นอาจจะไปฟันโดนตัวมันขาดทำให้เสียราคาด้วยครับนี่ครับหัวของมันครับส่วนอีกปลายด้านหนึ่งเขาก็จะเรียกว่าขาของมันครับคุณผู้ชมนี่ไงครับดูให้ดีนะครับนี่ครับขาของมันครับเพียงเป็นสัตว์ทะเลอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนครับมันเป็นสัตว์ประเภทหอยสองฝาที่มีเปลือกฝาทั้งสองที่เล็กมากๆแต่เนื้อนั้นจะยาวและมากอย่างนี้ครับพวกมันนะครับจะอาศัยชายชอนอยู่ในเนื้อไม้ในป่ากงกางโดยเฉพาะไม้ตะบูนซึ่งเราเรียกมันว่าเพียงไม้อาหารของพวกมันนะครับก็คือแพลงก์ต้อนในน้ำครับนอกจากเพียงไม้นะครับก็ยังมีเพียงอีกชนิดหนึ่งคือเพียงทรายแล้วก็นี่ครับเพียงหัวหอมที่ตอนนี้มีการค้นพบว่าในตัวมันมีสารต้านมะเร็งชื่อว่า ET743 ครับในการทานเพียงนะครับเขาจะทานกันแบบสดๆครับโดยจะต้องผ่านนำไส้และขี้ของมันออกมาก่อนเสร็จแล้วก็หย่อนใส่ปากอย่างพี่คนนี้เลยครับหน้าทางน่าจะอร่อยนะครับในไม้พยุงหนึ่งท่อนนะครับอาจจะมีเพียงมากกว่า1ตัวครับคุณผู้ชมซึ่งไม้ท่อนที่ถูกผ่านน้ำเพียงออกมาหมดแล้วนะครับก็จะถูกทิ้งลงน้ำอีกครั้งเพื่อให้เพียงตัวอื่นนั้นมาทำรังต่อไปราคาเพียงในปัจจุบันนะครับตกกิโลกรัมละ300-400บาทครับมันจัดเป็นอาหารประเภทบำรุงกำลังซึ่งคนทั่วไปนั้นเขาก็จะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนายคนนี้ไงครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับเหมือนหอยนางรมครับอร่อยหวานอันนี้เป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปากคลองน้ำเชี่ยวแล้วการโครงการการเลี้ยงเพียงมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ไหมฮะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยฮะเพราะกลุ่มนี้เขาจะเข้าใจว่าเพียงอยู่กับไม้อะไรและสมควรจะเอาไม้อะไรมาใส่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็เพิ่มรายได้เขาโดยที่ว่าทางกลุ่มจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเขาถ้าเขาได้ก็ได้ไปเลยลึกๆแล้วผมคาดหวังนะจริงๆแล้วแต่ผมศึกษาดูแล้วมันยากว่าเขาจะมาอยู่โดยที่สมบูรณ์เหมือนธรรมชาติเนี่ยมันคงยากแต่ถ้าสำเร็จโอ้โหสุดยอดฮะอันนี้เป็นผลงานของกลุ่มเขาสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวังว่าในอนาคตโครงการเลี้ยงเพียงนี้จะประสบความสำเร็จอย่างที่คาดไว้ทั้งเพื่อปากท้องของคนไปจนถึงธรรมชาติที่จะคงความสมบูรณ์สืบต่อไปครับบางคนเขากินแม่บอกว่ากินแต่ต้องขอน้ำพริกเกลือน้ำพริกเกลือเขาเรียกน้ำพริกเกลือคือน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละคนแถวระยองแถวตราดเขาเรียกน้ำพริกเกลือเอ้าพักสักครู่เพื่อว่าเราจะได้หาเพียงมากินกันใช่และช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้ครับกับช่วงที่หลายๆท่านชื่นชอบครับเชื่อไม่เชื่อก็ช่างสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเชื่อไม่เชื่อก็ช่างกับเรื่องของเต็นท์ติดแอร์เคลื่อนที่เริ่มทดลองนะก็เริ่มตั้งไปได้จุดหนึ่งจุดสองจุดก็ดี
และไปดูสตูดิโอแฟนซี24ชั่วโมงผมซันคริสเตียนซันสตูดิโอร้านแฟนซี24ชั่วโมงยินดีต้อนรับทุกท่านครับพร้อมชมการทำสถิติการทำหกสูงเดินข้ามสะพานพุทธครับแบบนี้มีที่ไหนภูมิใจเสนอแบบนี้มีที่ไหนโดยแฮมชีสเพสใหม่จากกุริโกะถ้าเป็นจักรยานต้อง LA Bicycle Shop แบบนี้มีที่ไหนเอาล่ะครับมาถึงช่วงเชื่อไม่เชื่อก็ช่างแล้วครับครับผมเป็นช่วงที่หลายๆท่านชอบนะครับเพราะจะมาดูว่าเรื่องที่เรานำเสนอนั้นเป็นเรื่องแหกตาท่านหรือเปล่า แล้วหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็สามารถแหกตาท่านผู้ชมไปได้เยอะมากแหกตาพิธีกรด้วยนะครับพิธีกรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพิธีกรก็ต้องร่วมนะครับสนุกไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเหมือนกันเรื่องแรกครับผมนำมาเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความร้อนของบ้านเมืองเราโอ้เดี๋ยวนี้โลกมันร้อนมันธรรมดาเพราะเราเนี่ยไปทำลายธรรมชาติไปเยอะโลกก็เลยร้อนเราลองคิดไหมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เหงื่อแตกนะโอ้โหมันร้อนมากมันอะไรมั้ยมีคนคิดไอเดียเลยเขาขับรถผ่านแล้วก็เห็นเออมันนั่งร้อนๆหรือเขาเคยไปกินเขาอะไรเอ๊ะคนเรานี่มันถ้ามันมีห้องแอร์นะเป็นเต็นท์ๆนะเราเข้าไปกินในนั้นเออจะดีไม่น้อยโอ้โหอ้าวไปดูเชื่อไม่เชื่อก็ช่างเต็นท์ติดแอร์สิ่งหนึ่งที่แท้มากับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวริมทางก็คือความร้อนจากสภาพอากาศยิ่งช่วงเวลาเที่ยงนะครับโอ้ยเหงื่อแตกโซกๆกันแม่ยังน้องคนนี้ไงครับด้วยเหตุนี้ครับจึงมีคนหัวใสคิดธุรกิจแนวใหม่เพื่อคนที่ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมทางให้ได้รับความเย็นสบายโดยบริการที่เรียกว่าเต็นท์ติดแอร์เคลื่อนที่ครับเราก็เลยคิดว่าเรามีเต็นท์ติดแอร์ให้เขาเช่าแล้วลองมาเสนอดูสิคุยกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวดูขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมมีเต็นท์ติดแอร์เนี่ยผมเอามาตั้งให้เอาไหมแล้วก็พอลูกค้ามากินเนี่ยก็เดี๋ยวผมมีพนักงานมาเก็บค่าแอร์ค่าเต็นท์เพิ่มแค่ชามละ5บาทหรือหัวละ5บาทเนี่ยมันก็น่าสนใจก็เลยลองทำดูเต็นท์ติดแอร์นะครับคือนวัตกรรมของการสร้างความเย็นแบบเคลื่อนที่ที่ขยายบริการให้เช่าจากกองถ่ายหนังครับมาเป็นการให้บริการสำหรับร้านอาหารริมทางแบบนี้โดยคิดค่าบริการครั้งละ5บาทต่อการเข้าไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยว1ครั้งเอแต่น่าสงสัยอยู่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมเขาไปเอาไฟจากไหนครับมาเลี้ยงแอร์พวกนี้ครับและที่สำคัญความเย็นที่ได้เนี่ยมันเย็นสักแค่ไหนครับพี่อ๋อเช่าจากปั๊มข้างๆมาครับผมเสียค่าไฟก็เดือนละประมาณ 3,000 นะครับก็ประมาณ 25-26 องศาครับก็คือกะว่าพอดีครับกับการทานอาหารตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยฮะการจะตั้งเต็นท์ตรงไหนเนี่ยเขาจะต้องมีการสำรวจก่อนนะครับว่าร้านนั้นมีคนทานเยอะหรือเปล่าเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่มัน100กว่าคนนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็พอมาตั้งเต็นท์นี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น150 200นั่นแหละก็ก๋วยเตี๋ยวชามละ25บาทก็เพิ่มอีก5บาทก็แค่30บาทเองครับก็รับได้ครับไม่แพงครับ5บาทนั่งได้สบายเย็นดีครับมันร้อนอยู่แล้วอ่ะพี่แล้วก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะได้รู้สึกเย็นๆบ้างก็มีความสุขกับการกินนะแต่สำหรับบางท่านนะครับเต็นท์ติดแอร์นั้นอาจจะถือว่าไม่สำคัญนะครับก็ร้อนก็ต้องทนเอาอ่ะพี่เพราะว่าเราเสียดายเงินน่ะเงิน5บาทสมัยนี้มันก็หายากนั่งตรงนี้ก็ได้เคยมากินแล้วมันชินครับไม่อยากเสียค่าบริการ5บาทมากกว่าครับเพิ่มจากค่าก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปอีกเราเพิ่งเริ่มทดลองนะก็เริ่มตั้งไปได้จุดหนึ่งจุด2จุดก็ดีก็มีคนมาใช้บริการมันเป็นของแปลกเออคนมาเห็นเฮ้ยแปลกดีแล้วราคาไม่แพงบวกเพิ่มไปแค่5บาทเนี่ยคนก็อยากลองของใหม่ที่สายคนไทยชอบอยู่แล้วอะไรใหม่ๆอ่ะชอบก็ดี หากร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางร้านไหนสนใจแบบจะเชื่อไม่เชื่อกระช่างก็ลองติดต่อไปนะครับโอ้เป็นไง
มีจริงๆด้วยเหรอเนี่ยเออไอ้เก็บบริการ5บาทเนี่ยผมกำลังนั่งคิดกลับไปต่ออีกว่าเต็นท์เนี่ยต้องเสียให้เทศกิจอีกเท่าไหร่เอ้าแต่เรากินนะเห็นในภาพไหมเรากินเดี๋ยวนี้กินสบายใครบอกโอ้สบายผมแบบสบายเลยไม่ต้องแต่ว่าถ้ามีจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะเออมันก็ดีนะก็มีจริงๆของพี่เรามีอะไรเอาอย่างนี้ของพี่จะมีอะไรของพี่ก็มีเหมือนลิงนั่นแหละอ๋อหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวที่เรานำมาเรื่องเรานำมาเป็นเรื่องราวที่เรานำมาครับเป็นเรื่องของสตูดิโอแฟนซี24ชั่วโมงโอ้เออคืออย่างนี้ปกติแล้วเวลาคุณจะไปแต่งชุดแฟนซีเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปหาร้านที่เขามีชุดแฟนซีให้เช่าใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยนะครับประธานโทษชื่อร้านคริสเตียนสันคริสเตียนสันนะครับร้านเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเพื่ออะไรเปิด24ชั่วโมงเพื่ออะไรอ้าวอย่างนี้บางทีเวลาคุณไปยืมไปปาร์ตี้เนี่ยปาร์ตี้มันก็ร่วงเลยใช่ไหมอาจจะบอกว่า5ทุ่มเที่ยงคืนบางทีไปตีหนึ่งตีสองตีสามแต่งตัวอยากแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางทีใส่เสร็จก็เอาชุดไปคืนนั้นเลยไงจริงเหรอปะโถปะโถอยากเห็นนะอยากเห็นนะปะโถอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นก็ต้องไปชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยเห็นคนแต่งตัวแฟนซีแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ก็มีครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็มีครับซึ่งใครนะครับต้องการหาชุดแบบนี้มาใส่แล้วก็ให้เรียกหาเขาได้เลยครับผมซันคริสเตียนซันสตูดิโอร้านแฟนซี24ชั่วโมงยินดีต้อนรับทุกท่านครับอาจารย์ความพิเศษของร้านนี้ที่ไม่เหมือนร้านอื่นๆก็อยู่ที่นี่ครับเขาให้บริการทุกวันวันละ24ชั่วโมงโอ้โหเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเซเว่นหรือเปล่าเนี่ยแนวคิดมันมาจากลูกค้าครับลูกค้ามากดกิ่งมาคืนชุดเราตอนตีสองบ้างตีสามบ้างที่มีงานกีฬาสีปีที่แล้วในกีฬาสีก็ขาดเหลือชุดเขาก็โทรเข้ามาว่าเขาอยากได้ชุดแล้วเขาให้เราเปิดร้านหกโมงเช้าได้ไหมมันจะเข้ามาเอาชุดณวินาทีนั้นภายในครึ่งชั่วโมงเราก็เปิดร้านเปิดให้อย่างนั้นเลยฮะขับเทคบางทีเขามีปาร์ตี้อย่างมีปาร์ตี้เซเลบเบตมีเจ็ดจัดงานเขาต้องใช้ชุดเนี่ยเขามาเอาได้ตลอดเวลาบางทีเขาจัดงานเขานึกว่าเสร็จหมดทุกอย่างหมดแล้วขาดเหลือ2-3ชุดเนี่ยหลังห้าทุ่มไปแล้วบางทีแต่ละร้านทีไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาชุดได้เขาวิ่งมาเอาที่เราได้เลยฮะวันเลยครับวันอาทิตย์ก็เปิดครับมีอยู่ตลอดครับจะสลับกันอยู่นะฮะคุณจะมากดกิ่งกี่โมงหรอกคุณก็โทรมาปุ๊บเดียวผมก็เปิดร้านลงมาเปิดร้านให้ก็พอดีไปงานเลี้ยงกับเพื่อนมาค่ะแล้วก็เอามาคืนดีกว่าเพราะว่าที่ร้านที่เขาก็เปิด24ชั่วโมงด้วยเอาเป็นว่าใครที่นึกอยากจะใส่ชุดแฟนซีขึ้นมาโดยเฉพาะตอนตี1ตี2ตี3เนี่ยคริสเตียนซันนะครับสตูดิโอเขามีบริการ24ชั่วโมงแบบนอนสต็อปที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างครับช่วงหน้าเฉลยเรื่องเต็นท์ติดแอร์เคลื่อนที่และก็สตูดิโอแฟนซี24ชั่วโมงด้วยครับจดหมายมาและเกิดอะไรขึ้นกับดร.เฟื่องในช่วงฤดูหนาวและไปชมนักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกสร้างสถิติ6สูงข้ามสะพานพุทธครับภูมิใจเสนอแบบนี้มีที่ไหนโดยกาแฟเนเจอร์คิดแบบนี้มีที่ไหนกลับมาสู่รายการแบบนี้มีที่ไหนนะครับตอนนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วครับว่าเรื่องในช่วงที่เราเสนอนำเสนอผ่านมาเชื่อไม่เชื่อก็ช่างนะครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องแรกเรื่องเขาเรียกอะไรห้องแอร์เคลื่อนที่เต็นท์ติดแอร์ของเราเนี่ยนะครับที่เอาเคลื่อนที่ไปให้เขาเช่าเวลากินอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าจ่ายไม่ร้อนไม่ร้อนเป็นเรื่องจริงป่ะคุณลิงเอ้า
ไปดูเฉลยไหมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไปจัดการให้พี่ทีจงถนอมนะเต็นท์นะครับพี่ครับสมมติเต็นท์ติดแอร์ร้านอาหารนี่มีจริงไหมครับพี่ไม่จริงครับไม่จริงครับเรื่องนี้ราชาเต็นท์ให้เช่าเต็นท์ติดแอร์จริงๆแต่ที่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีครับผมทีมงานเขาสอนให้ผมพูดครับแต่ผมว่าไอ้เรื่องที่เรานำเสนอถึงแม้มันจะไม่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ผมว่าสักวันหนึ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอาจจะทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องจริงได้นะตอนนี้เพราะมันก็มีประโยชน์นะผมว่ามันก็ตอนนี้โคโยเตอร์ทำแล้วนะทำแล้วไงเจ้าของร้านเขาชอบเขาทำเลยครับผมเขาติดต่อทำเลยจริงๆโคโยเตอร์เป็นมีไอเดียนะมีไอเดียน่าสนใจใครที่จะนำไปทำเป็นอาชีพไม่คิดลิขสิทธิ์ใดทั้งสิ้นนะฮะเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับก็เป็นไอเดียอย่างหนึ่งว่าแต่ว่าเรื่องของผมดีกว่าครับสตูดิโอที่มีเปิดให้เช่าชุดแฟนซี24ชั่วโมงคุณลิงคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงครับไม่จริงครับทำไมก็ไม่จริงอ่ะมันไม่น่าจะเปิด24ชั่วโมงมันเป็นเมาแล้วจะเอาชุดที่ไหนมาคืนนิ่งหนัง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 คุณอาจจะเจอชุดมาคืนไว้เนี่ยมันจะไหวเหรอเอ้าเจ้าของร้านก็จะใส่ชุดอุลตร้าแมนออกมาเอาชุดคืนมาแล้วดีๆไม่แน่อยากรู้แล้วเฉลยหน่อยเอ้าไปดูกันเลยครับและเรื่องสตูดิโอแฟนซี24ชั่วโมงขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เฉลยครับคริสเตียนซันสตูดิโอเปิดบริการ24ชั่วโมงเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับภูมิใจมากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแจ๋วไหมล่ะเราเคยเจอไหมเรื่องนี้พี่เขาเคยเจอไหมแล้วชุดเนี่ยนะประธานโทษนะแถวสีลมซอย2ยืมกันจุ่มเลยแล้วไม่รู้บางทียืมไป2ชั่วโมงเมื่อคืนแล้วเอ๊ะปาร์ตี้อะไรก็ไม่รู้ปาร์ตี้ชุดนางพยาบาลเดี๋ยวเป็นไอ้มดเดี๋ยวเป็นไอ้มดแดงบ้างซุปเปอร์แมนอะไรเงี้ยยืมไปแป๊บเดี๋ยวก็เอาไปคืนเคยไปยืมป่ะบ้าผมดร.เฟื่องครับรอที่จะตอบคำถามท่านอยู่แล้วล่ะครับตอนนี้รอจดหมายอย่างเดียวครับจดหมายมาฮะจดหมายนี่ครับปั๊บนั่นมาแล้วโอ้โหพี่ตุ๊กขอบคุณครับพี่ตุ๊กขอบคุณมากนะคัดแม่ไล่ทีพอเจ้าจดหมายหวงสบายดีไหมเจ้าเฟื่องเพื่อนรักเราเองสักไงสักไหนสักที่ไม่ใช่ตำแบกแกยังบ้าเหมือนเดิมหรือเปล่าห้าล้อเล่นคือเรามีเรื่องอย่างนี้ลูกสาวถามเราว่าคนเกิดเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเป็นโรคจิตมากกว่าคนเดือนอื่นๆจริงหรือเปล่าตัวฉันเนี่ยตอบลูกสาวไม่ได้ก็เลยจะพึ่งแกช่วยตอบแทนหน่อยเพราะฉันน่ะไปถามพระอินทร์มาแล้วท่านก็ตอบฉันไม่ได้แกต้องไม่ใช่คนที่เกิดเดือนมีนาหรอกฉันรู้เพราะว่าแกถามพระอินทร์ได้แกไม่ใช่คนเดือนมีนาแน่อืมนะช่วยเราด้วยนะช่วยเราด้วยนะนะนะสักไม่บ้าหรอก อย่างนี้มันจะเป็นตามที่สักถามหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าลองไปดูหมอชื่อแพทย์หญิงนฤมลนะคะอยู่ประจำที่โรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะสำหรับคนที่เกิดในเดือนมกราถึงมีนาคมนะคะก็มีงานวิจัยนะคะของต่างประเทศอะค่ะที่พยายามทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อะค่ะก็พบว่าในโรคจิตเภทนะคะไม่พบว่าเดือนเกิดมีอัตราการเกิดโรคที่มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับด้านอารมณ์นะคะจะมีโอกาสเกิดมากขึ้นได้นะคะในช่วงต้นปีเช่นว่ามีอาการอารมณ์แปรปรวนแล้วก็มีอาการทางจิตร่วมเกิดเนื่องมาจากโรคทางอารมณ์อะค่ะสำหรับคนไทยหมอคิดว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากนะเพราะว่าอากาศของเราเนี่ยไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในต่างประเทศนะคะเพราะว่านอกจากในเรื่องของเดือนเกิดแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของความชื้นแสงอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยอากาศมันแปรปรวนมากบางวันก็ฝนตกบางวันหนาวก็หนาวจัด
ย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับในคนไทยเองเนี่ยก็ถ้าจะมีอาการกำเริบเนี่ยก็จะเป็นในช่วงฤดูหนาวแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นกับเดือนเกิดสักเท่าไหร่ช่วงนี้หน้าหนาวซะด้วยดร.เฟื่องมีอะไรเพี้ยนๆอยู่ครับคุณผู้ชมดูสิครับท่าทางจะเครียดครับเครียดจากการตอบจดหมายอย่างนี้ต้องให้คุณหมอช่วยหาวิธีหน่อยครับวิธีที่จะทำให้ไม่เครียดนะคะก็คือเราจะต้องมองโลกในแง่ดีนะคะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องหาจุดดีที่มันเกิดขึ้นของเหตุการณ์นั้นเนี่ยให้ได้นะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องพยายามที่ไม่จับผิดคนอื่นนะคะทุกวันนี้ที่มันเกิดความขัดแย้งเพราะว่าจับผิดคนอื่นนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นข้อดีของคนอื่นนะคะเราควรที่จะจับถูกคนอื่นจับดีคนอื่นแล้วก็หันมาจับผิดตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองจะดีกว่าเอาละครับมาถึงช่วงทำสถิติกันในรายการของเรานะครับแต่เนื่องจากวันนี้เราไม่สามารถนะครับจะมาแสดงกันในสตูดิโอของเราได้ทำไมอ่ะอ้าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของที่มันยิ่งใหญ่มากเขาแค่เอามือเนี่ยเดินแล้วก็ยกเท้าขึ้นอย่างนี้แล้วเอามือเดินแล้วทำไมมาเดินในนี้ไม่ได้อ่ะเดินในนี้มันก็ธรรมดาไปสินี่ให้เดินข้ามสะพานพุทธใช้มือเนี่ยเหรอใช่เท้ายังเหนื่อยเลยนะนี่แล้วผมยืนยันเลยคนคนนี้ต้องเป็นผู้ชายทำไมอ่ะเอ้าเขาใช้มือเก่งเออว่าไม่ถ้าผู้หญิงอาจจะไม่แข็งแรงเท่าใช่ไหมกระดูกนี่จะไม่เหมือนกันไปดูและเป็นกำลังใจให้กับเขาว่าเขาจะทำสถิติในครั้งนี้ได้หรือไม่ครับครับก่อนที่เราจะไปนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับและสำนักงานเขตพระนครนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นั่นคือสะพานพุทธให้เราได้ทดลองกันครับครับผมอ้าวไปชมกันเลยครับสถิติแบบนี้มีที่ไหนวันนี้มีคนซ่าขอทำสถิติการก้าวเดินข้ามสะพานพุทธด้วยมือแทนเท้าหรือที่เรียกว่าหกสูงเดินด้วยดีกรีนักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกน้องวรนาถแก้วปัญญาท่านนี้ครับเฮ้ยครับชื่ออะไรครับชื่อนายวรนาถแก้วปัญญาครับผมชื่อเล่นชื่อนิกนะครับตอนนี้ก็อายุ17ปีแล้วครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับจะหกสูงเดินข้ามสะพานพุทธครับผมอยากทำสถิติให้กับตัวเองครับสะพานพุทธถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2475ครับสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งกรุงเทพมหานครซึ่งระยะทางนะครับในการสร้างสถิติวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 229.76 เมตรครับโดยมีกติกาที่ว่าการทำ6สูงข้ามสะพานพุทธจะให้หยุดพักกี่ครั้งก็ได้ครั้งละ15วินาทีเท่านั้นและสถิติที่จะบันทึกไว้ก็คือเวลารวมในการทำ6สูงข้ามสะพานพุทธและก็จำนวนการพักครับไปอยู่ในยิมนี่บอกว่าทำได้เนี่ยมาเห็นของจริงแล้วรู้สึกว่ามันยากกว่าที่คิดไหมครับก็น่าจะยากอยู่นะครับก็ดูจากสะพานแล้วก็มันน่าจะโค้งมากครับคือมันโค้งกว่าที่เราคิดไว้ใช่ครับโค้งกว่าที่เราคิดไว้ครับเวลารถวิ่งสะพานมันสั่นขนาดนี้นี่คิดว่ามีผลต่อการเดินไหมครับน่าจะมีผลนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูครับต้องลองทำดูครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าว่าน้องรณาตแก้วปัญญาจะใช้เวลาในการทำ60ข้ามสะพานพุทธนั้นกี่นาทีและจะมีจำนวนการพักกี่ครั้งครับนะครับเอาละครับเริ่มต้นแล้วครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยเขาด้วยครับ